วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเสิร์ฟง่ายในจานเดียวหรูหราอลังการเวอร์วังมากคุณผู้ชมกับข้าวผัดเนยกับกุ้งย่างซอสผงกะหรี่ครับคุณผู้ชมครับตำรับข้าวผัดเนี่ยถ้าหากรับประทานกับอะไรแล้วไม่ค่อยถูกใจนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมกำลังหาของข้างจานไม่เหมาะสมแต่วันนี้ข้าวผัดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกรุ่นผัดง่ายๆนะคุณผู้ชมและที่สำคัญรับประทานกับกุ้งย่างซอสผงกะหรี่โอ้โหไม่มีใครเสิร์ฟนอกจากคุณต้องทำเองคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับข้าวผัดเนยกับกุ้งย่างซอสผงกะหรี่เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการเตรียมกุ้งแม่น้ำจัดการผ่าซะแล้วก็วางแบะหน่อยตั้งอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปนักเอาไฟอ่อนๆปึ๊บตอนนี้ย่างกุ้งไปก่อนมาดูวิธีการทำซอสคุณผู้ชมวอผงกะหรี่ตราปืนไข่ไม่อยากบอกว่าใส่เยอะหอมค่ะ1ช้อนเลยเสร็จแล้วก็เนยใส่ลงไปนมข้นจืดตราโนเกียวฟอลคอนจากผู้ผลิตเดียวกับนมฟอร์โมสคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปนิดเดียวแค่นี้นะคุณผู้ชมทำให้กุ้งมีความละมุนในรสชาติเสร็จแล้วก็จัดการใช้แปรงคุณผู้ชมคนให้เข้ากันแค่นี้เอาละคุณผู้ชมกุ้งเริ่มจะใกล้สุกแล้วก็รีบหยิบซอสที่เราผสมกับผงกะหรี่ตราปืนไข่เนี่ยมาทาซะคุณผู้ชมทาแม้กระทั่งปลายหนวดกุ้งเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาอีกสักครั้งหนึ่งเอาล่ะกุ้งเกือบจะสุกคุณผู้ชมอุ้ยกำลังงอสวยงามเสร็จแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสคุณผู้ชมวางชีสเยิ้มๆนะคุณผู้ชมนะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงหางแล้วก็ปิดฝาอีกสักครู่หนึ่งค่ะพูดตายแล้วคุณผู้ชมหอมมากมากกลิ่นผงกะหรี่กับกลิ่นกุ้งปิดไฟตอนนี้เราก็ปล่อยให้อบแบบรุมๆมารีบเปิดเตาตรงนี้เลยดูสิกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักสเตลเลสสตีล3ชั้นปลาหัวมะลายเริ่มต้นใส่เนยลงไปในกระทะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปตามด้วยหอมใหญ่สับละเอียดผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เนี่ยจนกระทั่งมีกลิ่นหอมซะก่อนเอาล่ะพอส่วนผสมของหอมกระเทียมและเนยสดเริ่มที่จะหอมแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยใส่ลงไปเลยพอใส่ข้าวสวยเสร็จเนี่ยเราก็เทลงไปเลยนะผงปรุงข้าวผัดปลาโลโบมันก็จะได้รสชาติทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยคุณผู้ชมผัดข้าวต่อได้เลยอ่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมพอผัดข้าวเสร็จใช่ไหมแหวกตรงกลางนิดนึงคุณผู้ชมเอาไข่ไก่ใส่ลงไปโรยพริกไทยป่นนิดนึงถ้าคุณผู้ชมชอบเสร็จแล้วก็โหมกข้าวให้ปิดลงไปเลยเพิ่มนิดนึงถั่วลิสงตราข้าวทองเลาะเปลือกจัดการต้มให้สุกซะก่อนจนนิ่มใส่ลงไปในข้าวผัดนะมันชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูข้าวผัดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จสวยงามมากเลยน่ารับประทานมากเลยเห็นไหมต้นหอมซอยใส่ไปหน่อยนึงนี่เสร็จละแล้วก็จัดการผัดซะเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตจัดจานกดใส่พิมพ์แล้วก็ลงจานนะครับจัดผักสดแล้วก็มะนาว1แว่นเตรียมไว้เผื่อใครชอบเสร็จแล้วก็กึ่งที่เราทำไว้เวลาลูกอยากกินอะไรแล้วก็จะทำปากจู๋ๆนะแม่หนูอยากกินกุ้งอ่ะย้ายมาเทรนว้ายเงี้ยพาสลีย์สับโรยหน้านิดหน่อยคุณผู้ชมจะดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวมีครอบครัวกับลูกกับสามีเดี๋ยวทำให้กินทุกวันเลยก็จะต้องรักภรรยาคนนี้มากเลยค่ะคุณผู้ชมWe'll be right back.
้